สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่ทองพูนใจดีนะคะวันนี้ก็พามาดูนะคะคุณตาบทย่าให้แม่ทองพูนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะแจ้งถึงวันไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารค่ะคุณเดี่ยวจากช่องช้างสุรินทร์นะคะจะมาช่วยไลฟ์สดขายอาหารนะคะให้แม่ทองพูนค่ะในเวลา8:30 น.นะคะเป็นต้นไปนะคะสำหรับคุณแม่ FC แล้วก็ท่าน FC คนไหนนะคะที่อยากจะมาช่วยเหลือนะคะก็เจอกันได้นะคะวันพรุ่งนี้วันอังคารนะคะเวลา8:30 น.นะคะสำหรับใครที่อยากช่วยเหลือนะคะวันพรุ่งนี้ก็เจอกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากช่วยเหลือแม่ทองพูนนะคะก็สามารถให้คะแนนช่วยเหลือมาได้ที่เลขบัญชีนะคะขอย้ำอีกรอบนะคะ0152628-02307นะคะธนาคารธ.ก.ส.นะคะของนายพันจิตคงค่ะนี่นะคะคุณตาก็ได้หัวอาหารนะคะอันนี้ที่เขาช่วยเหรออันนี้ที่เขาช่วยเหรอฮะนี่น่ะนี่นะประมาณนี้เลยจริงอันนี้เป็นอาหารที่เขาแจกใช่ไหมคะคุณตาคนละ1ถุงนะคะนี่ถุงที่ไหนอ้าวถุงของแม่จิรวรรณอ๋อขออภัยค่ะของคุณแม่จิรวรรณ10ถุงนะคะพอคุณตาบทย่าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหัวอาหารช้างนะคะที่คุณแม่จิรวรรณนะคะได้ให้คะแนนมาซื้อนะคะผสมกับย่าบทค่ะขอขอบพระคุณคุณแม่จิรวรรณอีกรอบนะคะที่ส่งคะแนนมาช่วยเหลือหัวอาหารช้างให้คุณยายทองพูนใจดีนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้คุณตาก็ปลดหญ้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนมากเลยนะคะตอนนี้คุณตาก็กำลังแกะถุงหัวอาหารช้างนะคะเพื่อเอามาผสมกับหญ้าปดตรงนี้ค่ะแกะได้ไหมตาโอ้เม็ดเล็กมาทั้งเอราวัณเม็ดเล็กอันนี้จะเป็นหัวอาหารช้างเม็ดเล็กนะคะของเอราวัณค่ะอ
่อไปคุณตาก็จะตักหัวอาหารช้างนะคะในประมาณ1คุเล็กนะคะเพื่อเอามาผสมกับหญ้าบดให้แม่ทองพูนค่ะนี่นะคะต่อไปจะเป็นการผสมกากน้ำตาลนะคะนี่ค่ะเราจะผสมกับน้ำนะคะปริมาณ1ลิตรค่ะนี่นะคะว่าทุกวันนี้เขานานได้กินหญ้าก็ร้องไห้ร้องหาอาหารกินไม่เหมือนแต่ก่อนทีนี้ก็รู้จักร้องหากินเหมือนเด็กไปนะคะก็จะเอามาเทใส่นะคะผสมกับหญ้าบดแล้วก็หัวอาหารช้างค่ะทาไปอื่นๆด้วยต่อไปนะคะคุณตาก็จะทำการผสมส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันค่ะตอนนี้คุณยายทองพูนก็หิวมากแล้วนะคะขอแจ้งเวลาไลฟ์สดขายอาหารให้คุณยายทองพูนใจดีอีกรอบนะคะที่คุณเดี่ยวจากช่องช้างสุรินทร์จะมาทำให้นะคะเป็นเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคุณแม่ FC แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่อยากช่วยเหลือนะคะก็สามารถมาชมมาช่วยเหลือกันได้วันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะตอนนี้คุณตาก็ได้เอานะคะผ้าเต็นท์มารองให้คุณแม่ทองพูนนะคะป้าเนี่ยค่ะขอพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านและ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือคุณยายทองพูนตลอดนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็
ช่วงนี้นะคะก็จะมีโรคโควิดระบาดนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองนะคะรักษาตัวเองแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ